พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการมองไกลประจำวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2558ในวันนี้ก็จะเริ่มต้นด้วยมตินี่นะครับของอนุก,กรรมการไต่สวนของปปชที่มีมติแจ้งข้อกล่าวหาอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักชินวัตรและคณะรัฐมนตรีอีก35คน กรณีจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็พยายามอธิบายความกันว่าเป็นการจ่ายเงินเยียวยาคนเสื้อแดงเพื่อที่เนี่ยนะครับสร้างกระแสความรู้สึกกันให้เกิดก่อนหน้านี้ว่ารัฐบาลซึ่งนำโดยอดีตนางสาวยิ่งลักษณ์นั้นได้นำงบประมาณแผ่นดินโดยไม่มีกฎหมายรองรับจ่ายเงินเยียวยาให้กับคนเสื้อแดง แต่ว่าในทางปฏิบัติถ้าเราได้ติดตามเรื่องราวก็จะแลเห็นอย่างชัดเจนว่ามติของคณะรัฐมนตรีที่เขาจ่ายเงินเยียวยานั้นกำหนดตั้งแต่เหตุการณ์ปี2548ถึง2553ซึ่งขนาดนั้นเหตุการณ์ปี5657ยังไม่เกิดถามว่าปี2548 2549มีเสื้อแดงแล้วหรือ คำตอบก็คือว่าเป็นการเยียวยาให้กับกลุ่มพันธมิตรที่ชุมนุมกันมาตั้งแต่ปี2548 49ปี50ปี2551ส่วนของคนเสื้อแดงจริงๆคือปี2552 2553เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักใหญ่ใจความนอกจากผู้ชุมนุม ทุกกลุ่มทุกสีเสื้อแล้วฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐก็จะได้รับการเยียวยาตามหลักการเดียวกันผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าเรื่องการเยียวยานั้นเป็นนโยบายที่ได้ถแถลงต่อรัฐสภามาตั้งแต่ต้นของรัฐบาลแต่ว่าวิธีคิดแนวทางการเยียวยานั้นทางคอปอเองก็เสนอมาตรการเยียวยา แม้ว่าจะมีการอธิบายความว่าคอรปอ์อปอไม่ได้ระบุเป็นจำนวนเงินเอาไว้ก็ตามเถิดแต่การเยียวยานี้นะครับมีส่วนทั้งครอมอกระทรวงและส่วนที่เป็นข้าราชการประจำที่ต้องทำหน้าที่รับผิดชอบสี่ของรัฐบาลยิ่งลักษ์ก็มอบหมายกับรองนายกและรมอวอมหาไทยเวลานันยงยุทธวิชัยดิตและ กระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงยุติธรรมกระทรวงการคลังที่ต้องทำหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของการดำเนินการนั้นก็ให้ดร์ธงทองจันทรางสุปลัดกระทรวงปลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะในการดำเนินการมีตัวแทนจากกฤษฎีกาดูแลข้อกฎหมายต่างๆถามว่า คณะรัฐมนตรีและประหลัดสำนักนายกนั้นได้ใช้กฎหมายใดในการรองรับการจ่ายเงินเยียวยาและการจ่ายเงินเยียวยาให้กับทุกฝ่ายไม่ว่าในสี่ของประชาชนจะเป็นฝ่ายใดก็ตามและสี่เจ้าหน้าที่รัฐรวมกระทึงเหตุการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นถามว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยหรือไม่ คำตอบชัดเจนก็คือว่าไม่ใช่ในการเยียวยาวีรชนในเหตุการณ์14ตุลาคม2516ก็ใช้ระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีเหตุการณ์6ตุลาคม19เป็นการล้อมปราบการเยียวยาในขณนะนั้นไม่เกิดเหตุการณ์พฤษภา2535ต่างกรรมต่างวาระก็ใช้ระเบียบสำนักนายกนี่แหละครับ แม้กระทั่งเหตุการณ์ปี2553ก็ตามทุกอย่างนี่นะครับก็ปฏิบัติต,ต่อกันมามีการกล่าวอ้างเรื่องตัวเลข7.5ล้านหลักคิดนี่นะครับที่เขาได้ประเมินกันว่าคนที่ตายส่วนใหญ่อายุประมาณ30หรือ30เศษก็เฉลี่ยอายุการทำงานถึง60ปีควรจะมีรายได้เท่าไหร่ ซึ่งโดยข้อเท็จจริงนั้นผมพูดต่างกรรมต่างวาระมาหลายครั้งว่าถ้าใครนี่นะครับออกมาต่อต้านเวลานั้น <_ S 1> ผมก็บอกว่าถ้าอยากจะได้7.5ล้านก็ไปตายเสียก่อนนั่นก็คือว่าไม่มีใครหรอกครับที่อยากจะได้ตังเจ็ดล้านหแสนบาทแล้วแลกกับชีวิตและคนที่ได้รับเงินเยียวยาที่เป็นพ่อแม่ลูกเมียน,นั้น ถ้าเขาเลือกได้เขาไม่เลือกเงินเยียวยาหรครับเขาเลือกชีวิตดังนั้นนี่นะครับในระหว่างของการดําเนินการนั้นก็มีนักการเมืองบางคนก็ไปร้องกับศาลปกครองเพื่อมีการไต่สวนฉุกเฉินระงับยับยั้งการจ่ายเงินในการเยียวยาปรากฏว่าศาลปกครองก็ยกคําร้องทั้งสองนะครับทั้งสองศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ วันนี้ในขณะที่ปปชพิจารณาในคดีการสลายการชุมนุมและมีการแย้งข้อกล่าวหาอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตรองนายกรัฐมนตรีในเหตุการณ์ที่สลายการชุมนุมปี2553สิ่งที่คณะกรรมาการปป,ปชเนี่ยนะครับไม่ได้เข้าไปดูและมีการตรวจสอบนอกจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมแล้วนั่นคือการใช้จ่ายงบประมาณ รัฐบาลในขณนะนั้นเนี่ยนะครับมีการประกาศใช้พอรบบบความมั่นคง18ครั้งไม่เคยรายงานต่อสภาทั้งที่กฎหมายกำหนดว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่มีภารกิจอย่างไรบ้างแต่ภารกิจสุดท้ายนี่ใช้ไป6,000ล้านใช้กำลังกว่า60,000ในการที่ปราบปรามจนเป็นเหตุ ที่ถูกดำเนินคดีในการสลายผู้ชุมนุมและเป็นเหตุให้มีคนตายและบาดเจ็บงบประมาณที่ใช้ในการปราบปราม6,000ล้านปปชไม่ให้ความสนใจแต่เงินเยียวยาเนี่นะครับเพียงไม่กี่ตังค์ให้กับคนที่ตายหลังจากมีการปราบปรามและนะครับดูคำวินิจฉัยของศาลจำนวนหลายศพที่มีการไต่สวนเสร็จไปก่อนหน้านี้ ว่าความตายเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่รัฐอ้างว่าปฏิบัติตามคำสั่งของสอชนั้นงบประมาณนี่นะครับเป็นจำนวนมาหือมาแต่ปปชละเลยไม่ใส่ใจไม่มีการตรวจสอบอะไรทั้งนั้นแต่มาสนใจงบประมาณที่เยียวยาให้กับญาติของคนตายทุกฝ่ายไม่ว่านี่นะครับการชุมนุมตั้งแต่ปี48ถึงปี53 รวมกระทั่งซีกเจ้าหน้าที่รัฐและในเหตุการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และรัฐบาลปัจจุบันก็กำลังจะเยียวยาโดยใช้มาตรการอย่างเดียวกันกับเหตุการณ์ปี5.6.5.7ที่กปปสไปชุมนุมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกรณีอย่างนี้ผมไม่คาดคิดว่าจะมีการหยิบยกมาเล่นงาน รัฐบาลอดีตนายกยิงลักษ์ซึ่งถอดถอนก็นไม่รู้กี่เรื่องอยู่แล้วเพราะถ้าการเยียวยานั้นนะครับไม่สามารถดำเนินการกันได้ผมก็เชื่อว่าไม่รอดตั้งแต่กระบวนการศาลปกครองแล้วครับที่มีการร้องเข้าไปสองรอบและขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับที่พยายามอธิบายบิดเบือนจากหลายส่วนว่าเป็นการเยียวยาคนเสื้อแดงข้อเท็จจริงเขาเยียวยาทุกฝ่าย พวกผมเองเนี่ยนะครับไม่เคยเรียกร้องให้เยียวยาเฉพาะคนเสื้อแดงเพราะเรามีความเชื่อกันมาตั้งแต่ต้นว่าผู้ชุมนุมทางการเมืองไม่ว่าฝ่ายใดก็ตามและเจ้าหน้าที่รัฐไม่ควรจะมาตายไม่ว่าจะโดยเหตุการณ์ใดๆทั้งสิน้นดังนั้นเมื่อความสูญเสียมันเกิดการเยียวยาไม่ใช่เรื่องของถูกผิด ถูกผิดนี่เป็นเรื่องของประมวลกฎหมายอาญาและประมวลวิธีพิจารณาความอาญาที่ต้องว่ากันแต่เยียวยานั้นคือความรับผิดชอบของรัฐที่เป็นเหตุให้ประชาชนเขาบาดเจ็บล้มตายแต่ดูเสมอหนึ่งว่าการเยียวยาครั้งนี้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยและรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยนะครับคงจะไม่รอด จนกระทั่งนายปลอดประสบอดีตรองนายยกต้องออกมาถแถลงว่าตาปปชทําอย่างนี้ก็อยู่ร่วมโลกกันไม่ได้นะเพราะมันไร้เหตุผลโดยสิ้นเชิงก็18ครั้งนะครับในรัฐบาลที่มีการปราบปรามประชาชนนั้นใช้งบประมาณเนี่ยนะครับรวมกันครั้งสุดท้าย6,000ล้านเนี่ยนะครับผมคาดการว่าไม่ต่ำกว่าหมื่นแต่ไม่มีใครใส่ใจอะไรเลยแต่งบประมาณเยียวยาเนี่ยนะครับ สื่อมวลชนวันนี้โทรศัพท์มาถามผมว่าแล้วถ้ามีการฟ้องเรียกเงินคืนแล้วจะว่ายอยังไงผมก็บอกว่าแล้วว่าถ้าญาติคนตายเขาฟ้องเรียกร้องชีวิตคืนบ้างจะว่าย,ยัางไงเรื่องราวแบบนี้นะครับมันทำให้เห็นว่าสังคมเรามันไม่ควรเนี่ยนะครับที่มีความกระด้างมีความอมหตกันถึงขนาดนี้ เพราะแน่นอนที่สุดครับกปปสที่กาลังรอรัฐบาลชุดนี้เยียวยาซึ่งผมประกาศมาตั้งแต่ต้นว่าไม่ขัดข้องและเห็นควรที่จะเยียวยาเช่นเดียวกับพันธมิตรหรือจะเป็นนบชหรือเจ้าหน้าที่รัฐก่อนหน้านี้ก็ตามไม่มีอารมณ์ที่จะไปขัดขวางการเยียวยาที่เกิดจากความตายจากการชุมนุมของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ มีการบอกกันว่าที่การชุมนุมเนี่ยนะครับว่าคนที่ตายอยากได้ตังคนะ์เนี่ยก่อนหน้านี้มีการประโคมมีการพูดกันรวมกระทั่งว่าก่อนหน้านี้ก็มีการกล่าวหาว่าจ้างคนไปตายนะผมก็อธิบายมาตั้งแต่ต้นวันในโลกแห่งความเป็นจริงนะั้นมีแต่การจ้างให้คนไปฆ่าคนแต่จ้างให้คนไปตายนี่ครับผมไม่เห็น และใครสามารถเนี่ยนะครับจ้างใครให้ไปตายได้ผมก็จะจ้างไอ้คนที่พูดกล่าวหานั่นแหละเวลานั้นผมพูดเรื่องนี้ในสภาบอกว่าสมบัติส่วนตัวมีเท่าไหร่ไม่พอจะไประดมลงขันให้จะขอจ้างไอ้คนที่พูดไปตายบ้างแล้วจะว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในบรรยากาศนี่นะครับของเดือนพฤษภาซึ่ง นะครับวันที่17นี้ก็23ปีพฤษภาสามห้าสเนี้นะครับก็ครบ5ปีของพฤษภาห้าสแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็มาชี้มูลเอาในเดือนพฤษภาเนี่แหละครับโดยไม่ได้คำนึงถึงว่าความรู้สึกเนี่ยนะครับของกลุ่มคนที่เขาได้รับความกระทบกระเทือนจิตใจกันอยู่แล้วจะเกิดผลกันอย่างไร รัฐบาลยิงรักเนี่ยนะครับเขาไม่มีหน้าที่กลัวอะไรอีกแล้วเพราะไม่เหลือว่าให้ทำอะไรได้อีกจะส่งไปถอดถอนเนี่ยครับต่อสอนอชอครับถามว่านายกยิ่งรักษเขาจะมีความรู้สึกอะไรเพราะเขาถูกถอนกันมาแล้วไม่รุกอีกครั้งแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าทุกคนเคร่งครัดกันเหลือเกิน,นกันเรื่องเงินเนี่ยนะครับ ถามว่าคณะกรรมการปปชมีสิทธิ์รับเงินเดือนไหมแต่เพียงเดือนเดียวหรือไม่ก็พรบงเงินเดือนเนี่ยนะครับให้นับวันพระบรมราชอง์การโปรดเกล้าในวันที่พระหมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งเมื่อคณะกรรมการปปชพระหมหากษัตริย์ไม่ได้ทรงแต่งตั้งผิดพรบ,รบรปปชผิดพรบ,รบรเงินเดือน ไอ้ที่เบิกเงินเดือนปปช9ปีนั่นแหละครับที่จะครบในเดือนกันยายน9ปีนั้นไอ้นั่นแหละครับไม่มีกฎหมายรองรับในการจ่ายเงินเดือนก็เพราะพรบเงินเดือนเนี่ยนะครับให้นับเงินเดือนวันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและกฎหมายนี้ก็ไม่ถูกยกเลิกเช่นเดียวกับพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปชที่มาของปปชนั้นต้องมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าดำรงตำแหน่งวาระเดียว9ปีนี ผิดพรบปปชผิดพรบเงินเดือนเอาแล้วทำไมปปชไม่มีปัญหาอะไรกับตัวเองบ้างและถ้าการเยียวยาปี2 5 4 8 2ถึง2 5 5 3ผิดนี่นะครับการเยียวยาเหตุการณ์ปี2 5 1 6 2 5 3 5นี่ก็ผิดเช่นเดียวกันและ2 5 5 6 5 7นี้รัฐบาลปัจจุบันก็ไม่สามารถที่จะกระทำกันได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความรู้สึกของความเป็นมนุษย์นั้นเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นมีความสำคัญถ้าปปชสะอาดถึงขนาดที่ว่าถูกต้องมาไม่มีความผิดอะไรเลยกันนั้นเนี่ยก็ว่ากันนะครับแต่ตัวเองเนี่ยนะครับผิดพรบงเงินเดือนนับต้นเงินเดือนไม่ได้ขอให้นับวันพระ,พระหมหากริย์ทรงแต่งตั้งและเมื่อไม่มีพระมราชองการไม่ นะครับไม่มีเนี่ยนะครับพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนับวันนับเงินเดือนไม่ได้ผิดพรบงเงินเดือนเพราะขอให้นับวันพระะรมราชองการแล้วไงนับเงินเดือนมาเกือบ9้าปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยครับหลักใหญ่ใจความเรื่องนี้ก็คือว่าผมต้องการอธิบายความให้แต่และฝ่ายเกิดความเข้าใจกันว่า ถ้ารัฐบาลยิ่งรักขึ้นไปนั้นมุบมิบเยียวยาเฉพาะคนเสื้อแดงสิครับถ้าอย่างนี้พวกท่านเล่นงานได้ว่าเลือกปฏิบัติแต่นี่เขาเยียวยาตั้งแต่พันธมิตรตั้งแต่ยังไม่มีเสื้อแดงเลยแล้ววันหลังจากเกิดเหตุการณ์ปี535657เกิดเหตุการณ์กปพสผมพูดทุกครั้งเวลาคนมาถามหรือไม่ถามผมก็พูด บอกว่ารัฐบาลนี้ก็ต้องช่วยเยียวยากบพศเช่นเดียวกับที่เคยเยียวยาพันธมิตรและนอปชและเจ้าหน้าที่รัฐมีการแสดงอาการนี่นะครับขัดขวางการเยียวยาแม้แต่เพียงครั้งเดียวหรือไม่ตอบว่าไม่มีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมก็บอกว่าเป็นหน้าที่รัฐก็ต้องไปเยียวยาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าสิ่งเหล่านี้มันผิดโดยละเลย การใช้งบประมาณในการปราบปรามประชาชนเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะเยียวยาเนี่ยครับเป็นเงินแค่เศษเสี้ยวของเงินปราบปรามปราบปราม6 0พันล้านไม่มีการตรวจสอบไม่มีอะไรทั้งนั้นใช้พรบความมั่นคง1ิบครั้งซึ่งต้องรายงานต่อสภาแล้วไม่รายงานเคยเข้าไปตรวจสอบอะไรกันบ้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบ้านเมืองปัจจุบันก็อยู่ในสภาพที่แสนสาหัสกันอยู่แล้ว และขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับญาติวีรชนซึ่งเขาก็ยากลำบากการเยียวยาไม่ได้ชีวิตอดีขึ้นแล้วครับเพราะแน่นอนที่สุดเงินที่มาได้มานั้นก็ไปทดแทนกับชีวิตที่เสียไปไม่ได้เงินนมันไปแทนทุกอย่างไม่ได้แล้วครับเพียงแต่ว่าเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลซึ่งเนี่ยนะครับเกิดขึ้นภายหลังจากความบาดเจ็บล้มตายทั้งวง เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมเองก็เห็นว่าบ้านเมืองขนาดนี้เนี่ยนะครับเราควรที่จะช่วยกันคิดอะไรที่มันไม่เป็นเรื่องอยู่แล้วมันก็ไม่ควรจะหยิบยกขึ้นมาให้เป็นเรื่องเหมือนกรณีโรงพักนะครับจะใช้มาตรการเดียวกันถ้าเล่นเฉพาะคนปฏิบัติเนี่ยนะครับก็ไม่ถึงตัวนายกยิ่งลักษณ กรณีโรงพักนี่นะครับเรื่องงานพระสุเทพไม่ถึงนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถามว่าอะไรครับถามว่างบประมาณดังกล่าวผ่านคอรมอหรือไม่แต่ผ่านคอรมอก็เข้าเงื่อนไขเดียวกันเช่นเดียวกับกรณีเนี่ยนะครับการไม่ถอดถอนคุณหญิงเบดอธิบายง่ายๆว่าไม่ได้ร่วมกับนักการเมืองและพออธิบดีกรมนะครับกรมเจรจาการค้าต่างประเทศบอกว่าพ่วงกับอดีตรัฐมนตรีบุญทรงต้องถอดถอน อธิบายอย่างไรก็ฟังไม่ขึ้นและเขาก็ไม่ได้รงตำแหน่งในปัจจุบันนี่นะครับทั้งตัวรัฐมนตรีและตัวข้าราชการประจำไอ้แบบนี้แหละครับที่สังคมก็คลางแคลงสงสัยกันผมเองเนี่ยนะครับความจริงไม่ต้องการอธิบายอะไรให้เกิดปัญหากันเนี่ยนะครับเพราะว่าเดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งความกระทบจิตใจกันอยู่แล้วแต่เอากันจนได้ นะครับก็คือหมายความว่าคอรมอลสามสิบห้าคนบวกอดีตนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยจะต้องเนี่ยนะครับไปชี้แจงข้อกล่าวหาแทนที่พป,ปชจะไปถามกฤษฎ,ฎีกาก่อนว่าเวลานั้นเนี่ยนะครับที่คุณเห็นชอบไปเนี่ยนะครับเพราะอะไรสอบถามกระทรวงยุติธรรมว่าเห็นชอบเพราะอะไรกระทรวงการคลังเห็นชอบเพราะอะไรนอกจากกระทรวงมหาทยแล้วหรือในสิ่งรัฐบาลในขณะนั้นรายละเอียดต่างๆมีกันอย่างครบถ้วน แต่ปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้ได้ละเลยไม่ว่าผลปลายทางจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับมันเรื่องเล็กแต่การจั่วหัวนั่นมันทำลายความรู้สึกและแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับผมเองก็แลเห็นว่าเรื่องนี้คณะกรรมการปรปชชุดใหญ่เนี่ยควรจะได้คิดกันบ้างว่าผลพวงความเลวร้ายทั้งพวงที่มันเกิดอยู่ในขนาดนี้นั่นอะไรเนี่ยนะครับ ที่กระทําการไปโดยสุจริตเรื่องจำนวนเงินเนี่ยนะครับในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่มีความแตกต่างกันนั้นกฎหมายไม่ได้บัญญัติกันเอาไว้แล้วเพียงแต่ว่ารัฐบาลชุดที่แล้วนั้นเขาก็มีการประเมินกันอย่างยุติธรรมว่าถ้าคนคนนี้ยังอยู่เนี่ยนะครับเขาสามารถทำรายได้ได้เท่าไหร่ให้กับครอบครัว ดังนั้นเนี่ยนะครับการที่ไปบอกว่าไม่มีกฎหมายรองรับไม่ใช่กรณีการเยียวยาเพราะใช้กติกาเดียวกันตั้งแต่ปี1635 4853ไม่มีอะไรแตกต่างกันแต่ที่แตกต่างนะครับไม่มีกฎหมายรองรับก็คือเงินเดือนของกรรมการปปชนั่นเองนั่นแหละครับนั่นแหละครับผิดกฎหมายแต่การเยียวยากับทุกฝ่ายนี้ไม่ผิดกฎหมายและผมเองก็เห็นว่าอย่าให้เรื่องนี้เป็นอุปสรรคกับการเยียวยา ให้กับผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในการชุมนุมร่วมกับกอปปสเพราะว่าผู้ที่สูญเสียนั้นถ้าได้เยียวยาเบื้องต้นกันก่อนนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างน้อยก็จะได้ผ่อนคลายความรู้สึกซึ่งเขาเจ็บปวดกันมามากแล้วเรื่องการเยียวยาไม่เกี่ยวข้องกับคดีความแยกแยะก,กันอย่างชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าเป็นความรับผิดชอบของแต่ละแต่ละรัฐบาลว่าเหตุการณ์อะไรเนี่ยนะครับถ้าเกิดขึ้นมาก่อนและตัวเองมาเป็นรัฐบาลนั้น ก็ต้องรับผิดชอบรัฐบาลยิ่งลักรับผิดชอบมาตั้งแต่ปี48เรียงมาปี53รัฐบาลปัจจุบันก็รับผิดชอบปี5 6ปี57แล้วก็มีการดําเนินการแล้วก็ไม่มีใครมีปัญหาอะไรแต่ถ้าเหตุการณ์นี้มันเกิดและดําเนินการกันไปเนี่ยนะครับเหตุการณ์ปี5 6 57ก็ไม่สามารถดําเนินการได้แล้วก็จะผิดมาตั้งแต่เหตุการณ์14ตุลาคม16จนกระทั่งถึงปี25 5 3นี่เป็นสิ่งที่น่าห่วงมาก เพราะเนี่ยนะครับอะไรก็ตามที่เกินความพอดีไปแล้วนั้นเมื่อมีการซักไซร์ไล่เรียงก็จะรู้เลยว่าเวลากล่าวหาคนอื่นนั้นมักจะลืมดูตัวเองเสมอเรื่องนี้ก็เป็นตัวอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับระยะเวลาไม่กี่เดือนก็จะครบเก้าปีแล้วจะไปแล้วสิ่งที่จะควรทําและฝากไว้ในแผ่นดินนั้นคือความถูกต้องและความยุติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องราวเหล่านี้เราก็พูดกันมานาน และผมก็รู้ว่าพูดไปก็เสียเปล่าขออะไรดันไม่ขอดันไปขอความยุติธรรมไปขอในสิ่งที่เขาไม่เคยมีเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ไม่เคยแปลกใจว่าทําไมผมเองก็ไม่เคยได้พวกเราก็ไม่เคยได้เพราะไปขอในสิ่งที่เขาไม่เคยมียงไงพักกันสักครู่เดียวครับแต่พบกันต่อช่วงสุดท้าย กันต่อในช่วงสุดท้ายครับวันนี้ก็ข่าวก็ชัดเจนแล้วว่าโฆษกรัฐบาลร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธไมยราบโฆษกสมัครนายกรัฐมนตรีหรือเรียกว่าโฆษกรัฐบาลนั้นได้ยื่นใบลาออกและก็ได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยจากนายกรัฐมนตรีและมอบหมายให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีรักษาการกันไว้ก่อน ผมเองก็มีประสบการณ์ทางการเมืองเห็นกันมากมายว่าในช่วงปลายๆของแต่รัฐบาลแม้กระทั่งรัฐบาลชุดที่แล้วก็ตามโกศกนี่นะครับก็มีการขยับตัวกันออกกันก่อนเพราะฉะนั้นคนที่เป็นรองก็ต้องทำหน้าที่แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นประเด็นสาระนะครับที่ว่าไม่มีโกศกแล้วจะไม่มีรัฐบาลเพียงแต่ว่าก็เป็นดัชนีหนึ่งถ้าเทียบกับเหตุการณ์ในอดีตกันมากมายนั้น ก็จะมีตัวอย่างให้เห็นไม่เว้นแม้กระทั่งรัฐบาลชุดที่แล้วก็เช่นเดียวกันประเด็นต่อมาครับเรื่องการทำประชามติว่าจะจบลงกันในวันที่19พฤษภาคมนี้หรือไม่วันนี้ก็ดูข่าวว่าเนี่ยนะครับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็ยังไม่ฟันธงว่า19พฤษภานั้นจะได้ข้อสรุปการทำประชามติหรือไม่ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ แต่ละฝ่ายก็บอกว่าจะได้ข้อสรุปกันในวันที่19ผมเองเนี่ยนะครับก็พอทราบหลางๆกันว่าในส่วนของคณะกรรมาการยกร่างที่มีมติกันไปเสนอไปยังคอสชอให้มีการทำประชามติและก็เสนอแผนไวรัสเนี่ยนะครับอำนวยความสะดวกเครื่องสื่อสารของรัฐโดยเฉพาะโทรทัศน์ หรือโซเชียลมีเดียทุกอย่างนั้นในการทำความเข้าใจกับประชาชนดังนั้นเนี่ยนะครับก็มีความเชื่อกันว่าถ้าได้มีการอธิบายกับประชาชนกันแล้วประชาชนนั้นจะไว้วางใจรัฐธรรมนูญก็คิดกันได้ครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าก็ต้องเปิดช่องเหมือนกันว่า คนที่มีความเห็นต่างกับคณะกรรมธิการนั้นเขาควรจะมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกับคณะกรรมธิการในการที่จะเสนอความเห็นที่แตกต่างกันออกไปให้ประชาชนได้ฟังความกันอย่างครบถ้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะโดยความวาดหวังคาดหวังกันอย่างไรซึ่งใครก็มีสิทธิ์หวังกันได้แล้วครับว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่จะใช้กลไกสื่อสารต่างๆ ครบทุกด้านในการทำความเข้าใจแต่ผมอยากจะบอกไปยังคณะกรรมาการว่าคณะกรรมาการเนี่ยนะครับควรจะเสนอแนวทางที่เปิดกว้างให้กับทุกฝ่ายว่าคนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนั้นสามารถนี่นะครับมีสิทธิในการอธิบายความอย่างเสมอภาคกันในส่วนของคณะกรมกรม,าก,รมาการการเลือกตั้ง ที่จะทำหน้าที่ในการทำประชามตินั้นก็ต้องมีมาตรการในการจัดการทำประชามติให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสเพราะประชามติปี2,150นั้นบางพื้นที่คนใช้สิทธิ์เกินร้อซนนั่นก็คือว่ามีผีมาลงคะแนนด้วยแต่ใครก็ไม่ไปติดใจเพราะอยากเลือกตั้ง แต่ว่าการทําประชามติที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับที่หลายคนเป็นห่วงว่าเดี๋ยวจะเกิดขึ้นแบบปี2150เสียงส่วนใหญ่ผ่านร่างรัฐธรรมนูญบางคนถามผมว่าแล้วทำไมผมไม่คิดประเด็นนี้บ้างผมบอกคิดไงเพราะอะไรก็ตามนี่นะครับที่สามารถชะลอความเสียหายได้ เราต้องดำเนินการทุกอย่างภายใต้ในสิ่งที่สามารถทำได้และไม่มีความสูญเสียไม่มีการประชญหน้าไม่มีการกระทบกระทั่งระหว่างกันซึ่งก็พยายามเสนอความคิดกันมาตั้งแต่ต้นว่าดีที่สุดของประเทศไทยคือคณะกรรมาการยกร่างวางความประชาชนจากทุกฝ่ายให้เขียนรัฐธรรมนูญที่อำนาจเป็นของประชาชน ที่มาของนายกก็ต้องมาจากประชาชนสวต้องมาจากประชาชนองค์กรอิสระยึดโยงกับประชาชนอย่างที่ควรจะเป็นตามคันลองของระบอบประชาธิปไตยที่ทั่วโลกเขาปฏิบัติกันมาแต่เมื่อช่องทางนี้นี่นะครับแทบจะปิดประตูใส่แนวทางเรื่องประชามตินั้นจึงเป็นเหลืออีกเพียงทางเลือกเดียว เพราะฉะนั้นนี่นะครับประชาชนคนไทยนั้นก็ส่งกระแสเสียงเห็นพ้องต้องการว่าต้องประชามติสิ่งนักการเมืองนักเลือกตั้งทั้งหลายเนี่ยนะครับเดิมทีก็ต้องการเร่งไงมีการเลือกตั้งแต่พอเห็นชมมารัฐธรรมนูญก็รู้ว่าเลือกไปก็มีแต่พังกับพังบานเมืองจะเกิดความหายะนะเกิดความเสียหายไม่มีใครประเมินค่าได้ ในส่วนของพวกผมเนี่ยนะครับที่เห็นความตายของประชาชนนับครั้งมาไม่ท้วนก็บอกว่าการทำประชามติคือการชะลอการหยุดความตายกันเอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นคณะกรรมาการยกรางเมื่อคุณนี่นะครับมีความเชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองทำถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเสนอที่จะมีการประชาสัมพันธ์ทุกด้านกันอย่างครบถ้วนเนี่ย ทำไมไม่กล้าเสนอทางออกให้กับประชาชนด้วยว่าไม่รับรัฐธรรมนูญปี2 5 5 8แล้วนี่จะรับฉบับไหนที่ผมไม่ฟันธงเอาปี4050มาเป็นทางเลือกก็เพื่อเปิดแฟร์ฟรกันว่าฉบับใดก็ได้ให้ประชาชนก็ตัดสินใจเพราะใจของเรานั้นเนี่ยนะครับก็เห็นว่ารัฐธรรมนูญที่ผ่านมาดีที่สุดกอปี40 แต่อีกฝ่ายนึงอาจจะคิดว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เลวที่สุดเพราะอำนาจเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าทำประชามติแบบไม่มีทางเลือกบางคนพอจินตนาการต่อกันว่าถ้าไม่มีทางเลือกแล้วถ้ากรณีไม่ผ่านต้องตั้งสบปชกรรมธิการยกร่างขึ้นมาใหม่ตั้งต้นกันใหม่ใช้เวลาอีกร่วมปีคิดได้ครับ แต่เหตุการณ์บ้างบ้านเมืองนั้นการเมืองของประเทศไทยนั้นมันไม่ใช่หนึ่งบวกหนึ่งท่ากับสองมันไม่มีสูตรคณิตศาสตร์ที่มีอายุที่ชัดเจนแต่สาระสำคัญที่สุดก็คือว่าประชาชนเขาได้ติดตามกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการทำประชามติคือเป็นรูระบายทุกเรื่องราวของประชาชนและเขาจะสะท้อนออกนะครับถึงความเดือดร้อน ในทุกๆเรื่องผ่านเรื่องการทําประชามติผมไม่กลัวแล้วครับว่าเสียงจะพ่ายแพ้ว่าคนมาใช้สิทธิ์จะไม่ถึงครึ่งเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเหตุการณ์ปี2535แม้กระทั่งเหตุการณ์ปี2550เรายังไม่มีวิกฤตเศรษฐกิจกหนักแบบปัจจุบันซึ่งลามไปถึงรากหา้าเนี่ยนะครับ และต้องยอมรับความเป็นจริงว่าชาวบ้านประชาชนเนี่ยเขาเดือดร้อนจริงๆแต่ประชาชนเนี่ยนะครับที่มีความเดือดร้อนที่เขาไม่ส่งเสียงร้องเนี่ยนะครับการออกมานะเพราะคนไทยเนี่ยครับก็รักษาหน้ารักษาตาตัวเองเหมือนกันว่าเมื่อคอสอชอเนี่ยนะครับขอโอกาสตามรถแมพและคนไทยให้ไปแล้ว คนไทยก็รักษาคำพูดแต่ถามว่าวิกฤตเศรษฐกิจนี้มันลามเข้าไปจริงไหมบอกว่าชัดเจนที่สุดและที่ผมเองพยายามนำเสนอกันมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับตั้งแต่ทีวียังไม่ถูกปิดว่ากลไกนี่นะครับของทางราชการประเทศไทยสามารถสํารวจได้ด้วยความรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นอสอมอของสาธารณาสุข ปริศนีนี่นะครับของการสื่อสารกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดของกระทรวงมหาดไทยกรมเน,นี่ยนะครับของกลาโหมสันติบาลของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและก็มีสำนักง,งานข่าวกรองสภาความมั่นคงมีกลไกกันอย่างครบถ้วนที่จะสะท้อนปัญหาว่าประชาชนเดือดร้อนอย่างไรบ้าง เช่นเดียวกับการลงไปสอบถามเนี่ยนะครับของแต่ละจังหวัดว่าถ้าทำประชามติแล้วจะรับหรือไม่รับนั่นแหละครับที่เปเซอร์เวยกันล่วงหน้านี่นะครับที่ผลรับมาเมื่อวานนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะได้เห็นว่าประชาชนก็มีความทุกข์กันอย่างไรกราบใดเนี่ยนะครับคนท้องหิวพูดว่าไม่หิวอย่างไรเนี่ยนะครับมันก็เก็บอาการกันไว้ไม่ได้แต่สิ่งเนี่ยนะครับที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือแ่า การหาทางออกของประเทศไทยนั้นถ้าแต่ละฝ่ายนี่ครับใช้วิธีฟังความประชาชนเป็นที่ตั้งจะเป็นประโยชน์ขั้นสูงสุดเพราะว่าถ้าเราใช้วิธีการอย่างนี้จนกระทั่งคนไทยเราต่างมีความรู้สึกว่าถ้าเรามีปัญหาเรื่องความคิดติดแตกต่างไม่ต้องแตกแยกกันอีกแล้วให้ทำประชามิติ และควรจะมีเสรีในการทำประชามติเพราะนั่นคืออนาคตของประชาชนอนาคตของคนไทยทุกคนไม่ใช่คนตัดสินใจแทนใครก็ได้ในประเทศนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อกฎหมายแม่แบบหรือกฎหมายแม่บทคือรัฐธรรมนูญนั้นเป็นกฎหมายสูงสุดซึ่งกฎหมายลำดับถัดมาที่เรียกว่ากฎหมายลูกคือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือจะเป็นพรบเร,ร,รียกว่ากฎหมายเหลนกฎกระทรวงเป็นกฎหมายหลานหลานเหลนเนี่ยนะครับต่อกันไปเนี่ยจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้อย่างที่ผมอธิบายความกันมาก่อนหน้านี้ว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราวปีห้าเจ็ดเนี่ยเมื่อกำหนดสเปกไว้ในมาตราสาสิบห้าสี่พวงเล็บเนี่ยจะเขียนรัฐธรรมนูญในปีห้าแปดให้ตายเนี่ยนะครับก็เขียนนอกกรอบมาตราส5สิบห้าไม่ได้ ดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างที่ผมบอกมาตั้งแต่ต้นว่าการเขียนรัฐนูลชั่วคราวปี5-7กับปี5-8นั้นมันเป็นสำเร็จรูปกันมาตั้งแต่ต้นคนเขียน5-7คือคนเขียน5-8เพราะ5-8ไม่สามารถนี่นะครับฉีกแนวออกจากมารตรา3-5ามสิบวงเล็บนี้ได้ดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อประเทศไทยมันเดินเข้ามาถึงจุดที่ว่า ต้องทำประชามติผมเองก็แลเห็นกันว่าสิ่งที่ต้องอธิบายทำความเข้าใจกันต่อไปนี้ที่ยังมีเวลาที่จะอธิบายความกันได้อยู่นั้นว่าในคณะกรรมาการยกร่างซึ่งตกผลึกในเรื่องการทำประชามติเพราะมีความคิดว่าจะใช้กลไกสือ่อและสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดคนได้แต่สิ่งหนึ่งนั้นเนี่ยนะครับ ถ้าเวลาที่เหลือได้เพียรพยายามสดับจับฟังร่วมหาทางออกให้กับประเทศไทยร่วมกันเพราะแน่นอนที่สุดนี่นะครับในการแก้ไขรัฐธรรมรนูญชั่วคราวเปิดช่องให้มีประชามตินั้นถ้าไม่ไปแก้ไขนี่นะครับกำหนดทางเลือกด้วยและขณะเดียวกันก็ไปปลดล็อกมาตรา35ด้วยจะทำประชามตินะครับโดยการเนี่ยนะครับเขียนรัฐธรรมนูนร้อยครั้งผลลัพธ์มันก็จะเป็นเหมือนเดิมร้อยครั้ง เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองต้องยอมรับในโลกความเป็นจริงกันว่ากาติกาใดก็ตามเนี่ยนะครับที่ให้คนเขาตัดสินใจควรจะแฟร์เสมอภาคและยุติธรรมนั่นก็คือว่าถ้าไม่รับเนี่ยนะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่กำหนดเดิมและถ้ามั่นใจว่าเป็นของดีก็ไม่ต้องกลัวว่าคนจะไม่รับแต่ขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องมีทางออกเช่นเดียวกัน ไม่ใช่ว่าปิดประตูตีแมวนะครับและเขาคือไม่ความไม่รับก็ต้องแบบนี้นะผู้ใดว่าซ้ายตายขวาตายเนี่ยนะแต่ผมเองไม่ได้วิตกอะไรเพราะนี่นะครับการแค่ได้ทำประชามติก็เป็นการหยุดยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นได้แล้วแม้ว่านะครับไม่สามารถรู้ว่าจะรักษาเนี่ยนะครับหรือชะลอความเสียหายได้นานสักเท่าไหร่แต่อย่างน้อยที่สุด ก็เป็นการกระตุกแนวความคิดของแต่ละฝ่ายกันว่าเราไม่สามารถที่จะเดินทัดททยตามโทษทัดทานกระแสความรู้สึกนะครับของพี่น้องประชาชนได้ดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องประชามตินั้นเราเองก็ต้องช่วยในการนะครับรณรงค์ทำความเข้าใจแต่ว่าอยู่ที่การเปิดกว้างว่าจะปล่อยให้ชกฝ่ายเดียวหรือเนี่ยนะครับจะเปิดบ้างนะครับ เสมอภาคกันทุกฝ่ายถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นการทําประชาธิปติที่มีความงดงามมากที่สุดนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็วันนี้ก็พูดชัดเจนว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้นไม่ใช่แค่คําว่าเลือกตั้งผมเองก็เลยเห็นชัดเจนเหมือนกันว่าเลือกตั้งเนี่ยนะครับอย่างเดียวโดยกติกาไม่ถูกต้องนั้น ไม่ได้มีอะไรสื s, ส่อความหมายว่าเป็นประชาธิปไตยเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญว่าประเทศใดมีรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้เป็นเครื่องบอกว่าประเทศนั้นเป็นประชาธิปไตยสาระสําคัญหลักก็คือว่าหัวใจของรัฐธรรมนูนเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ถ้ารัฐธรรมนูญกติกาสูงสุดเป็นประชาธิปไตยเลือกตั้งภายใต้กติกาประชาธิปไตยนั่นเป็นการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย แต่เนี่ยนะครับถ้ากติกาไม่เป็นประชาธิปไตยและมีการเลือกตั้งนั่นก็ไม่เป็นประชาธิปไตยนายกรัมรีก็พูดชัดว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่ใช่แค่คำว่าเลือกตั้งถูกต้องครับเพราะว่าถ้าเลือกตั้งภายใต้อำนาจไม่ได้เป็นของประชาชนมันก็ไม่เป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วเราเองจึงออกมาทักท้วงบรรดาเนี่ยนะครับคนอยากรีบการเลือกตั้งทั้งหลายบอกว่าจะรีบไปตายกันหรือ,อยังไง เพราะเราเองเนี่ยนะครับเห็นเส้นทางกันอยู่แล้วตลอดระยะเวลาเนี่ยนะครับนับตั้งแต่ปี2475กว่า83ปีมาแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยนะครับมีบทเรียนผ่านกันมาทุกอย่างครบถ้วนหมดและที่สำคัญที่สุดเรารู้เลยว่าถ้าเริ่มต้นอย่างไรปลายทางเนี่ยนะครับจะจบลงอย่างไรดังนั้นเนี่ยนะครับเหตุการณ์ของชาติบ้านเมืองให้พี่น้องได้ติดตามวันนี้เนี่ยนะครับ ผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองก็แสดงความคิดเห็นคนเอกชาวลิตยงใจยุทธเปิดบ้านวันเกิดก็พูดชัดเจนนะครับว่ารัฐธรรมนูญถูกฉีกอีกแน่นอนเพราะประเทศไทยไม่มีใครสามารถการันตีได้ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับที่มีการเขียนกันมานั้นจะไม่ถูกฉีก แม้ว่าจะมีประมวลกฎหมายอาญาแม้กระทั่งการเขียนในรัฐธรรมนูญเองที่จะป้องกันการถูกฉีกทั้งหลายแต่ปลายทางจริงๆนั้นก็หนีวงจรอุบาทไปไม่พ้นนั่นมีการเลือกตั้งมีการยึดอำนาจมีการต่อสู้ของประชาชนบาดเจ็บล้มตายและก็มีการเลือกตั้งและก็มียึดอำนาจและก็มีการต่อสู้ของประชาชน เป็นวงจรที่หมุนเวียนกันอย่างไม่รู้จักจบสิน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่พลเอกชวลิตพูดก็ตรงที่สุดเพราะว่า83ปีก็อยู่ในวงจรอุบาทนี้และที่สำคัญที่สุดนั้นคือการสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นที่แท้จริงก่อนถ้ากราบใดประชาธิปไตยไม่เกิดนั้นการเลือกตั้งนี่นะครับที่ถูกต้องอำนาจเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง ก็จะไม่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันวันนี้เนี่ยนะครับเพื่อนพ้องมากหน้าหลายตาเนี่ยนะครับบรรดาผู้โสมากมายก็เป็นประเพณีนะครับมีวันเกิดสองบ้านนะครับบ้านพลเอกชวลิยงใจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีและขณะดเดียวกันนั้นก็มีวันเกิดของคุณเยวภาวงศ์สวัสดิ์ภรรยาอดีตนายกรัฐมนตรีสมชายวงศ์สวัสดิ์ก็เกิดวันที่15พฤษภาเหมือนกัน ก็เป็นประเพณีกันแบบไทยๆแล้วครับที่ทั้งผู้อาวุโสและผู้นะครับที่มีอายุอ่อนเยาวกว่านั้นจะอวยพรนะครับหรือเนี่ยนะครับเข้าไปกราบไหว้คนที่มีความอาวุโสกว่าประเพณีเรียบง่ายแบบนี้นะครับก็ผ่านไปไม่ได้เป็นไปตามที่แต่ละฝ่ายได้แสดงความวิตกกังวลว่าจะต้องเกิดเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักใหญ่ใจความอย่างหนึ่งก็คือว่า กรณีนี้เนี่ยครับก็สะท้อนว่าการมีอำนาจในระวังนถูกต้องแต่ไม่ควรระแวงเพราะระแวงเนี่นะครับก็จะมองโลกกันในแง่ร้ายหมดเดี๋ยวจะเกิดไอ้นั่นเดี๋ยวจะเกิดไอ้นี่และท้ายที่สุดมันก็ไม่มีอะไรก็แสดงความคิดเห็นด้วยความรักชาติบ้านเมืองและก็เห็นควรว่าบ้านเมืองควรจะเดินไปเด็นทิศทางกันอย่างไรผมเองเนี่ยนะครับ ก็เห็นกันว่าถ้าแต่ละฝ่ายเราเนี่ยนะครับแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุจริตใจระหว่างกันแบบนี้มันไม่มีปัญหาและที่สำคัญที่สุดก็คือองค์คาพระยกของแต่ละฝ่ายโดยเฉพาะของซี่ผู้มีอำนาจผู้มีอำนาจเนี่ยผมก็เข้าใจได้อยู่ว่าการที่จะมาฟังตลอดรายการครบถ้วนน่ะยากจะต้องมีคนมาสรุปให้ฟัง และจะคนสรุปนี่นะครับความความไม่ครบถ้วนกันอีกและจะมีทัศนะเป็นความเป็นหนักคติอยู่อีกแล้วก็ไปใส่นี่ครับความคิดของผู้มีอำนาจในเวลาที่เหนื่อยอ่อนมาแต่ละวันแล้วน้ําเต็มแก้วมาแล้วนี่ครับใส่ล้นเลยครับทะลักเลยท้ายที่สุดก็ใช้วิธีการปิดโทรทัศน์มันอย่างที่ว่าคิดว่าปิดไปแล้วเห็นไหมไม่มีอะไรตัดไฟแต่ต้นลมและถามจริงๆมันเป็นอย่างนั้นไหม พวกผมเองนี่นะครับก็ยอมรับกันเอาเมื่อปิดก็ปิดเส้นทางทางคดีสู้กันทุกทิศทุกทางเลยครับว่ากันไปแต่ว่าในโทษมันก็มีประโยชน์อยู่ผมเดินทางเนี่ยครับพบปะด้วยความบังเอิญเนี่ยะผู้คนมาเล่าให้ฟังกันว่าเขาไม่เคยใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อดูโทรทัศน์เลยเวลานี้เนี่ยนะครับทวนหน้าเนี่ยครับสอนกันไปแป๊บเดียว กดหายูทู e อินสตาแกรมเฟสบุ๊กโอ้โหไปกันรวดเร็วเถิดเถิกดเป็นครั้งเดียวหลังจากนั้นสบายเลยบางคนไปซื้อโทรทัศน์รุ่นใหม่เรียกว่าสมาร์ททีวีดูได้เลยนะครับจอเท่ากับทีวีทุกประการเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นระบบดาวเทียมเหมือนเดิมผมต้องบอกว่าในสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้ครับกลายเป็นสิ่งที่ดีเป็นการยกระดับการรับรู้ของประชาชน พวกผมไปพูดได้ตายเนี่ยนะครับในขณะที่ชาวบ้านยังดูทีวีได้เนี่ยพี่น้องไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแน่นอนก็สะดวกใจที่ดูทีวีอยู่แต่ว่าเมื่อทีวีมันดูไม่ได้เป็นเวลาปกติแล้วเนี่ยแต่ยังจะต้องการจะฟังต้องการที่จะดูเนี่ยครับพยุงหัวใจซึ่งกันและกันนั้นการเปลี่ยนแปลงของประชาชนในการรับรู้การสื่อสารนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจผมเองก็คาดไม่ถึงนะ บางคนบอกตัวเลขยังไม่มากไม่เป็นไรเย,ย็นๆเพราะว่าช่วงแรกๆพีทีวีเปิดทุกคนก็ไม่มากแล้วครับแต่สักพักเมื่อประชาชนก็รู้ช่องทางว่ารับไม่ยากดูพร้อมกันได้ทั้งโลกนะครับพูดอย่างนี้ไม่ใช่ตกใจมาปิดช่องทางนี้ซะอีกนะแต่ว่านี่นะครับเมื่อก่อนประชาชนก็มีความหวังกันว่ารายการโทรทัศน์วิทยุชุมชนไทยก็เปิดวิทยุเอม แต่เวลานี้โทรศัพท์มือถือมันถูกหมดแล้วเครื่องพันสองพันก็ดูโทรทัศน์ได้แล้วรับกันได้แล้วและที่สำคัญนี่ยครับทีวีรุ่นใหม่เนี่ยครับช่วงสองสามปีที่ผ่านมานั้นสามารถนี่นะครับรับอินเทอร์เน็ตได้หมดแล้วแปลความกันว่าการสื่อสารนั้นกำลังจะเปลี่ยนแปลงและเราเองเนี่ยนะครับความจริงก็ไม่ได้ว่าตั้งใจจะก้าวหน้า แต่บังเอิญว่าเขาผลักเข้ามานี่ยนะครับผลักออกมามันก็ไปไปโดยปริยายพี่น้องประชาชนนีครับอยู่ในเมืองก็ปกติก็ดูกันแบบผ่านมือถือผ่านนะครับ iPad หรือจะเป็นโน้ตบุ๊กอะไรกันอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนก็งพีนน้องรากหญ้านั้นเนี่ยนะครับเวลานี้ก็นะครับกระชับกระเฉงคนที่เป็นเนี่ยนะครับถ้าทําไม่ได้ถามลูกนะครับลูกอธิบายกันแป๊บเดียวเลยครับเด็กป .1 ป .2 เก่งกันแล้วเดี๋ยวนี้ รู้กันเร็วเรียนรู้กันแป๊บเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่ประโยชน์ที่เราจะได้กันนะครับรายการมองไกลเนี่ยนะครับประจําวันศุกร์ก็มีหลากหลายเรื่องราวที่ได้สะท้อนในท่านทั้งหลายได้ร่วมรับฟังกันอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับเราจะได้เยียวยาหัวใจซึ่งกันและกันรักษาความรู้สึกแันเอาไว้ในต่ามกลางบรรยากาศแบบนี้จะล้มกี่ครั้งก็ตามเราก็ลุกขึ้นมาได้ทุกครั้งนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทํานั้นไม่ใช่เพื่อตัวเราเอง แต่เพื่ออนาคตของประเทศไทยเพราะเนี่ยนะครับถ้าคนไทยนะครับคิดทําเพื่อชาติมากกว่าคิดทําเพื่อตัวเองนั้นประเทศไทยเนี่ยนะครับจะเป็นประเทศที่ทรงพลังและวิกฤตต่างๆจะสามารถร่วมกันฝ่าฟันอุปรรคขวากหนามทั้งปวงนะครับจนประเทศนําพาสู่ความสงบสุขความผาสุกกันอีกครั้งนั่นคือปลายทางสิ่งที่เราหวังกันพบกัามองไกลต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ